สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life โดยผมอาจารย์พิเชษจันทรัตน์วันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรมเอสเทอร์บทที่5ข้อ1ถึงข้อ14ครับเอสเทอร์บทที่5ข้อที่1ถึง14เมื่อถึงวันที่3พระนางเอสเทอร์ก็ทรงเครื่องทรงราชินีและทรงยืนในลานชั้นในของพระราชวังตรงข้ามกับท้องพระโรงกษัตริย์ประทับบนราชบัลลังก์ภายในพระราชสำนักตรงข้ามทางเข้าพระราชวังเมื่อกษัตริย์ทอดพระเนตรเห็นพระราชินีเอสเธอร์ยืนอยู่ในพระลานพระนางเป็นที่โปรดปรานของพระองค์กษัตริย์จึงยื่นพระคทาสุวรรณซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แก่พระนางเอสเธอร์พระนางเอสเธอร์ก็เสด็จเข้ามาแตะยอดพระคทากษัตริย์ตรัสกับพระนางว่าราชินีเอสเธอร์มีเรื่องอะไรหรือเธอต้องการอะไรก็จะให้เธอได้ถึงครึ่งราชอาณาจักรแล้วพระนางเอสเธอร์ทูลว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ขอกษัตริย์เสด็จมาพร้อมกับฮามานในวันนี้เพื่อเสวยอาหารที่หม่อมฉันเตรียมไว้ถวายพระองค์ท่านกษัตริย์จึงตรัสว่าจงรีบไปพาฮามานมาเพื่อจะได้ทำตามที่พระนางเอสเธอร์ปรารถนากษัตริย์จึงเสด็จไปในงานเลี้ยงของพระนางเอสเธอร์พร้อมกับฮามานขณะเสวยเหล้าองุ่นอยู่กษัตริย์ตรัสกับพระนางเอสเธอร์ว่าเธอจะร้องขออะไรเราจะให้เธอจะทูลขออะไรแม้ถึงครึ่งราชอาณาจักรก็จะได้พระนางเอสเธอร์ทูลว่าคำร้องขอของหม่อมฉันและคำทูลขอของหม่อมฉันคือถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์และเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ที่จะประทานตามคำร้องขอของหม่อมฉันและทรงทำตามคำทูลขอของหม่อมฉันพรุ่งนี้ขอกษัตริย์เสด็จมายังงานเลี้ยงของหม่อมฉันพร้อมกับฮามานและหม่อมฉันจะทำตามที่กษัตริย์ตรัสนั้นวันนั้นฮามานก็ออกไปด้วยใจชื่นบานและยินดีแต่เมื่อฮามานเห็นโมระเดคัยที่ประตูพระราชวังไม่ยืนขึ้นหรือตัวสั่นอยู่ต่อหน้าเขาเขาก็โกรธแค้นโมระเดคัยถึงกระนั้นก็ดีฮามานก็อดกลั้นไว้กลับไปบ้านใช้คนไปตามเพื่อนๆและเซเรชภรรยาของตนแล้วฮามานก็เล่าถึงความมั่งมีจำนวนบุตรและเกียรติยศต่างๆซึ่งกษัตริย์ประทานแก่ตนและเล่าถึงเรื่องที่กษัตริย์ได้เลื่อนเขาขึ้นเหนือเจ้านายและข้าราชสำนักอย่างไรแล้วฮามานกล่าวเสริมว่าแม้พระราชินีเอสเธอร์ก็ไม่ได้ทรงให้ผู้ใดตามเสด็จกษัตริย์ไปในงานเลี้ยงซึ่งพระนางทรงจัดขึ้นนอกจากตัวข้าและพรุ่งนี้พระนางทรงเชิญข้ากับกษัตริย์อีกแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่เป็นประโยชน์แก่ข้าตราบที่ข้าเห็นโมระเดคัยคนยิวนั่งอยู่ที่ประตูของพระราชวังเซเรชภรรยาของเขาและเพื่อนๆทุกคนจึงพูดกับเขาว่าขอทำตะแลงแกงสูง22เมตรรุ่งเช้าก็ทูลกษัตริย์ให้แขวนคอโมระเดคัยเสียที่นั่นแล้วก็ไปกินเลี้ยงอย่างร่าเริงกับกษัตริย์คำแนะนำนี้ถูกใจฮามานเขาจึงสั่งให้ทำตะแลงแกงนั้นจากพระธรรมตอนนี้นะครับเราเองอ่านเห็นว่าเมื่อชนชาติยิวในสุสานเมืองป้อมโมเดคัยเอสเธอร์และคนใช้ได้อดอาหารครบ3วันแล้วพระนางก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่นางเองจะต้องทำอะไรเพื่อชนชาติอิสราเอลนะครับและพระนางเองก็ฉลองพระองค์แต่งตัวนะครับสันนิษฐานว่าแต่งตัวงามที่สุดดีที่สุดนะครับในเวลานั้นเพื่อที่จะหวังใจว่าพระราชาจะทรงโปรดพระนางเพื่อแผนที่นางได้วางไว้นะครับพระนางได้ประทับยืนในลานชั้นในของพระราชวังตรงข้ามกับห้องท้องพระโรงใหญ่ของพระราชาก็กะว่าให้พระราชาได้เห็นเลยนะครับกะว่าถ้าเห็นแล้วจะต้องตลกตกตะลึงในความงามของเธอและสิ่งที่เธอวางแผนไว้ก็เป็นจริงครับเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นเธอก็ไปที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระราชามากหรือแปลง่ายก็คือประทับใจในความงามความสวยของเธอมากนะครับจึงเดินเข้ามาแล้วก็ยื่นคทาสุวรรณให้กับเธอเพราะถ้าไม่ยื่นนะครับนางถูกประหารชีวิตแน่เพราะว่าอาจจะมีโทษมารบกวนนะครับพระราชามานำความวุ่นวายมาในพระราชวังชั้นในอะไรก็ว่ากันไปแต่ปรากฏว่าทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับพระราชาก็ยื่นพระคทาสุวรรณให้นางก็รอดนะครับเมื่อนางเสด็จเข้ามาแตะพระคทานะครับพระราชาก็ตรัสว่านางต้องการสิ่งใดนะครับด้วยความงามเนาะพระราชาก็หลงนะครับนางต้องการสิ่งใดเราจะประทานใ
จ้ากึ่งราชนาจักรนะครับพระราชากล่าวไว้นะครับคือประทับใจลุ่มหลงในความงามของนางมากจนบอกกับพนางเอสเธอร์ว่าเธอต้องการอะไรกึ่งอาณาจักรก็ให้ได้นะครับพนางทูลว่าข้าพระองค์ต้องการให้พระราชามาในงานเลี้ยงของข้าพระบาทในช่วงค่ำนี้พร้อมกับฮามานนะครับเพื่อจะมาเสวยพระกยาหารด้วยกันนะครับนะครับพระราชาเองก็มานะครับมากับฮามานแล้วก็มากินเลี้ยงในงานที่พนางเตรียมไว้ขณะที่กำลังดื่มเหล้างุ่นเนี่ยนะครับนะครับพระราชาก็ถามอีกละว่าต้องการอะไรนะกึ่งราชอาณาจักรก็ให้ได้นะครับพระนางก็บอกว่าขอพรุ่งนี้พระราชามางานเลี้ยงนี้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมมากับฮามานด้วยนะครับมากับฮามานด้วยเสด็จกระเด็นอ่านต่อไปเนาะก็เป็นแผนของเอสเธอร์ที่จะทูลนะครับเพื่อที่จะรักษาชีวิตของชนชาติยิวแต่ปรากฏว่าฮามานครับมางานเลี้ยงครั้งที่หนึ่งแล้วได้ฟังพระนางเอสเธอร์บอกว่าให้พระราชามากับฮามานในงานเลี้ยงอีกฮามานก็ออกไปในงานเลี้ยงในคืนแรกนะครับด้วยความชื่นบานนะครับพอเจอโมเดคัยครับที่ประตูเมืองครับก็ยังเห็นโมเดคัยไม่เคารพเหมือนเดิมก็โกรธแต่เก็บไว้ในใจนะครับกลับมาถึงบ้านนะครับก็มาโอ้อวดคนในบ้านก่อนมาโอ้อวดกับบรรดาลูกๆบรรดาภรรยาบรรดาคนที่อยู่ในบ้านนะครับคนใช้นะว่าเขาเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนขนาดพระราชินีเอสเธอร์ยังต้องขอให้พระราชาพาเขามาในงานนี้เลยนะครับอวดไปอวดมาก็หงุดหงิดโมโหนะเพราะเรื่องดีก็มีนะครับก็คือได้มางานเลี้ยงพระราชินีแต่เรื่องแย่ก็มีก็คือโกรธโมเดคัยยังคงหมั่นไส้โมเดคัยยังคงเกลียดโมเดคัยว่าทำไมยังไม่เคารพยังไม่ให้เกียรตินะครับภรรยาแทนที่จะห้ามปรามนะครับพระคำหมอจะบอกว่าภรรยาก็บอกว่าแนะนำกับฮามานว่าให้ทำตะแลงแกงหรือที่แขวนคอนะครับแล้วทูลพระราชาให้แขวนคอโมเดคัยในวันในคืนพรุ่งนี้เลยนะครับน่าเสียดายนะครับอันนี้จังนะครับถ้าฮามานรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันส่งผลอะไรกับเขาบ้างถ้าเขารู้อนาคตอะไรจะเกิดขึ้นเขาคงไม่ทำร้ายโมเดคัยแน่นอนเขาคงไม่ทำตะแลงแกงแน่นอนเพราะตะแลงแกงนี้แทนที่จะแขวนคอโมเดคัยนะครับกลับต้องมาแขวนคอของตัวเขาเองจากพระธรรมตอนนี้ครับได้ข้อคิดนะครับว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราเองเห็นเอสเธอร์ที่เธอมีความกล้าที่จะเสี่ยงตายเพื่อคนยิวอย่างที่เราเองได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าการมาที่ลานชั้นในเนี่ยในพระราชวังเนี่ยเธออาจจะถูกกลิ้วถูกโกรธนะครับและถูกฆ่าตายก็ได้ถูกประหารชีวิตก็ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าครับนางมีความเชื่อเราเองสันนิษฐานว่านางมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยกู้ชนชาติของเธอนางมีความเชื่อว่าเธอกำลังทำสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่วางเธอเป็นพระราชินีเพราะฉะนั้นเธอถึงเชื่อว่าถ้าเธอเองได้เชื่อฟังพระองค์ทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์แน่นอนว่าเธอจะไม่ตายและเธอเองจะได้ช่วยชนชาติของเธอและชีวิตของเธอด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันในวันนี้จึงสอนเราครับว่าหลายครั้งเมื่อเราเองต้องเผชิญความทุกข์ยากลำบากหรือหลายครั้งเราเองเผชิญสถานการณ์ที่มันตึงเครียดกดดันคำถามถามว่าเราวางใจพระเจ้าไหมเราเชื่อมั่นไหมว่าพระเจ้าจะนำพาเราบางคนนะครับมีหนี้เป็น10ล้านนะครับคิดว่าตัวเองตายแน่ๆถ้าถามปัจจุบันนี้นะครับคนบางคนนะมีหนี้10ล้านบางคนแขวนคอตายไปละบางคนผูกคอตายไปละบางคนคิดสั้นไปละแต่เราที่เป็นคริสเตียนครับบางครั้งเราเจอปัญหาเจอวิกฤตเจอสิ่งต่างๆถาโถมในชีวิตถามจริงเถอะครับเราเองเชื่อและวางใจพระเจ้าจริงหรือเปล่าผมเคยเห็นกับตามาแล้วนะครับคนเป็นหนี้10ล้านอธิษฐานกับพระเจ้ายกหนี้หายไปเฉยเลยอัศจรรย์ครับอัศจรรย์ขอพระเจ้าเมตตาครับบางครั้งความเชื่อสามารถสะกดอย่างหนึ่งได้ว่าสระเอสอเสือสระอีไม่เอกมองูยอยักษ์ซึ่งอ่านใหม่ว่าความเสี่ยงบางครั้งเมื่อเราบอกเราเองเชื่อในพระเจ้าเราต้องเสี่ยงครับเสี่ยงที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเสี่ยงที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าตัดกับเราและบอกกับเราเสี่ยงที่เราเองจะทำในสิ่งที่ถูกและดูว่าพระเจ้าจะอวยพรเราหรือเปล่าขอพระเจ้าเมตตาครับเอสเธอร์เป็นตัวอย่างที่ดีกับเราเธอเสี่ยงเพราะเธอเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเธอเธอมั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเธออย่าหนุนใจครับถ้าท่านจะเจอเรื่องเลวร้ายหนักหนากดดันขนาดไหนขอพระเจ้าเมตตาครับที่เราเองจะมีความเชื่อมีความกล้าและมั่นใจว่าเมื่อเราเองเสี่ยงทำมาอย่างลงไปแล้วพระเจ้าจะดูแลเราง่ายๆเลยครับเสี่ยงมาโบสถ์ในวันอาทิตย์เชื่อไหมครับ
ถ้าท่านสัตย์ซื่อในวันสบาโตประชาชนจะอวยพรท่านบางครั้งเรารู้สึกว่าการทำงานวันอาทิตย์กำไรกว่าวันอื่นทั้ง2เท่าผมเคยเปิดร้านอาหารมาก่อนผมเคยทำธุรกิจมาก่อนผมรู้ครับวันอาทิตย์คือวันที่ขายดิบขายดีแต่เมื่อเราเองชั่งน้ำหนักดูแล้วการเชื่อฟังพระเจ้าก็ดีกว่าสุดท้ายแม้ปิดร้านวันอาทิตย์เราก็ได้กำไรสุดท้ายปิดร้านวันอาทิตย์พระเจ้าก็อวยพรนะครับผมเห็นมาเยอะแล้วมาเรื่องสัตย์ซื่อกับพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งกันขอพระเจ้าเมตตานะครับเพราะงั้นเหมือนกันครับเมื่อเจอปัญหาอย่าคิดสั้นเมื่อเจอปัญหาอย่าตัดสินปัญหาด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่จงวางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่กับเราถ้าพระเจ้าช่วยชนชาติอิสราเอลจากเงื้อมือของฮามานได้โดยอาศัยเอสเธอร์พระเจ้าก็จะใช้บางสิ่งบางอย่างช่วยเหลือเราในสถานการณ์ที่วิกฤตเช่นเดียวกันนอกจากตรงนี้แล้วมีอันหนึ่งครับอย่างหนุนใจครับก็คือว่าไม่ใช่ว่ารอพระเจ้าช่วยเท่านั้นแต่หน้าที่1ที่เอสเธอร์ทำคือเธออดอาหารอธิษฐานและเธอก็ให้คนยิวทั้งหมดอดอาหารอธิษฐานกับเธอด้วยวันนี้ครับอย่างหนุนใจเราครับเมื่อมีปัญหาครับไม่ใช่ว่าแค่มั่นใจและวางใจว่าพระเจ้าช่วยเหลือเราเท่านั้นแต่ท่านเองต้องอดอาหารอธิษฐานด้วยนะครับบางทีอาจจะไม่ต้องอดอาหารก็ได้นะครับแค่ท่านเองต้องอธิษฐานกับพระเจ้าท่านต้องวางใจในพระเจ้าท่านต้องอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าวันนี้อย่างหนุนใจครับบางคนนะครับไม่ได้เห็นความสำคัญของการอธิษฐานเลยบางคนวิ่งวุ่นเหมือนหนูติดจันทร์พยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่ในความจริงแล้วเราที่เป็นคริสเตียนครับการอธิษฐานคือคำตอบขอพระเจ้าเมตตาครับอย่างหนุนใจเราครับอย่าให้การอธิษฐานเป็นเรื่องสุดท้ายของชีวิตแต่จงให้การอธิษฐานเป็นเรื่องแรกของชีวิตเมื่อเกิดปัญหาจงคุกเข่าและอธิษฐานก่อนแล้วค่อยว่าทีและพระเจ้าจะนำท่านว่าจะแก้ปัญหาหรือทำยังไงต่อไปอย่าบอกว่าทำทุกวิธีทางแล้วแก้หมดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วจึงอธิษฐานวิธีนี้ไม่ใช่วิธีถูกต้องเลยครับอย่าหนุนใจครับวันนี้อยากฝากไว้2ประการครับพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราครับจงมั่นใจจงกล้าเสี่ยงกับพระเจ้าจงทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกกับท่านด้วยความเชื่อและวางใจถ้าทำสิ่งที่ถูกไม่ต้องกลัวครับพระเจ้าอยู่ด้วยอย่างแน่นอนและข้อที่2ครับจงอธิษฐานก่อนทุกสิ่งไม่ใช่แก้ปัญหาแล้วค่อยมาอธิษฐานไม่ใช่หาวิธีอื่นแล้วค่อยมาอธิษฐานแต่อธิษฐานก่อนที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างลงไปพอเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะนำเราในคำอธิษฐานในการเผชิญปัญหาและชนะปัญหาเหล่านั้นขอบคุณมากครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ